มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่วายทัวลงหลังนุ่นสุทธิภาโพสต์ชี้แจงดราม่าชาวโซเชียลลั่นมีสิทธิ์อะไรไปพูดถึงปัญหาของคนอื่นทำเอาแฟนๆต่างก็จับตามองนะคะหลังจากแฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปของนิกกี้กับนุ่นสุทธิภาดาราสาวและยูทูบเบอร์โดยต่างมองว่านิกกี้กับนุ่นนั้นดูสนิทสนมมากจนเกินกว่าคำว่าเพื่อนต่างคนต่างไปออกช่อง YouTube ของกันและกันมีการถึงเนื้อถึงตัวตามสไตล์ของนิกกี้จนถูกมองว่าเกินเลยไม่เกรงใจก้อยจนเกิดกระแสข่าวลือว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ก้อยกับนิกกี้เลิกกันนอกจากนี้บางคนถึงขั้นตำหนิถึงการแสดงออกของนุ่นในแต่ละคลิปที่ออกมานั้นนิกกี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ตามแต่ก็ควรแสดงขอบเขตว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรซึ่งทางหน้าสาวนุ่นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นดราม่าแล้วว่ามีแต่ความรักแบบพี่กับน้องเท่านั้นที่ผลักดันในด้านการงานเท่านั้นคอยซัพพอร์ตกันเสมอส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้แยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนส่วนประเด็นเรื่องของพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นเองก็รับรู้มาตลอดเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันเอาไว้ทำให้มีปัญหากันนุ่นเองบอกว่าขอบคุณที่เปิดใจรับฟังล่าสุดนะคะมีดราม่าอีกครั้งค่ะเมื่อชาวโซเชียลนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่สาวนุ่นออกมาเปิดเผยเหตุผลของนิกกี้และก้อยที่ทำให้เกิดข่าวลือเลิกกันนะคะเพราะว่าประโยคที่นุ่นเขียนว่าประเด็นพี่ๆเกิดขึ้นนุ่นเองรับรู้มาเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันหลายคนมองว่านุ่นเองผลักดราม่าให้ผลตัวเองเพียงเท่านั้นบางก็ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังคิดเองไม่ได้เลยว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ